การปีนผาเหรอโชว์ตรงนี้เหรอเห็นไหมนางเป็นตัวตึงอ่ะแล้วดูเอเธอร์ดิเอเธอร์สู้เขาเราต้องคุยเยอะหน่อยเราในยุคปัจจุบันเราก็ไปเรียนปีนผามาเหมือนกันค่ะมันเป็นฉากที่ทำให้ได้เจอกันด้วยไงมันเป็นจุดที่แบบได้เชื่อมเจอกันอะไรเงี้ยเราสองคนจะมีปีนผากันค่ะใช่ค่ะอะไรล่ะเราอ่ะไปเรียนปีนผากันแต่เราเรียนปีนขึ้นถ้าถ่ายต้องปีนลงก็คือต้องเริ่มใหม่ก็คือเริ่มใหม่ที่เรียนมาคือเท่ากับศูนย์ทั้งหน้าของเพลงขวัญตอนเล่าว่าใช่อ่ะเพราะจริงๆนางกลัวความสูงทุกคนใช่กลัวความสูงพี่เอ็ดก็กลัวกลัวค่ะซึ่งจริงๆเพลงว่าตอนโรยตัวลงอ่ะยากกว่าตอนขึ้นมันโหวงใช่ไหมไม่เห็นด้วยหรอไม่เห็นด้วยคุณรู้สึกว่าตอนขึ้นมันตื่นเต้นกว่าตอนขึ้นมันตื่นเต้นกว่าค่ะก็ตอนที่เราไปเรียนกันครั้งแรกก็เกี่ยงกันอยู่ว่าแบบเธอก็ขึ้นไปก่อนก็ให้น้องขึ้นก่อนเหมือนเสียสละเสียสละค่ะแต่มันฉันไม่ชอบอ่ะเธอเสี่ยงก่อนไปก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะสองคนนี้เขามีความในเรื่องจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแล้วเป็นครั้งแรกที่มาทำงานด้วยกันวันที่ไปปีนผาแต่งตัวเหมือนกันนั่นอันนั้นคืออ่านไลน์กรุ๊ปกันมาหรือเปล่าคะไม่ได้อ่านแล้วก็คือแต่งตัวบังเอิญแต่งตัวเหมือนกันหลายรอบมากใช่ค่ะเวิร์กช็อปก็เหมือนกันคือแบบวันที่มาถ่ายโปสเตอร์ก็เหมือนกันจนงงว่าแบบนัดกันมาหรือเปล่าตัวเสื้อผ้าเดียวกันรองเท้าแต่ที่ใส่ไปกองก็คือเหมือนกันจนหลังๆเพียงขวัญต้องไปซื้อคู่ใหม่เปลี่ยนสีแล้วเพราะว่าชอบสลับกันเพราะไซส์เดียวกันด้วยไม่ใช่ว่ามีใครสักใครคนใดคนนึงขโมยกลับเนาะไม่ของหนูเวลาเก่าๆก็แอบแรกเขาไม่รู้ตัวเหน่งหัวเราะดังมากอ่ะร่วมงานกันในละครเรื่องนี้คือเหน่งไบท์เพลงขวัญเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้พอได้มาเจอกับเอสเธอร์เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเจอกับเอสเธอร์เป็นไงบ้างคะถามพี่เอ็ดเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็เอาไมค์เพลงเพลงตอบเลยไมค์ก็ตอนแรกก็แบบแอบตื่นเต้นเพราะว่าพี่เอ็ดเขาดูเป็นคนเงียบๆวันแรกที่มากองเราก็คุยกับไบท์บอกว่าพี่เอ็ดเขาหยิบหนังสือมาอ่านแบบดูมีสาระแล้วซึ่งเราสองคนคือไม่มีอ่ะเข้าใจว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆก็ได้เข้าฉากด้วยกันบ่อยถ่ายด้วยกันตลอดก็เลยสนิทกันใช่ในเรื่องของการอ่านหนังสือนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับในคาแรคเตอร์ในละครด้วยนะคะพี่อยากจะรู้ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงและหลังจากที่ได้ร่วมงานกันแล้วมันสนุกสนานขนาดไหนนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาดูละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่ EP 1พร้อมๆกันแล้วไปดูกันเลยค่ะ